อากาศดีๆช่วงปลายปีคนก็เดินทางท่องเที่ยวกันเยอะนะคะบางคนก็เดินทางไปทำบุญส่วนใหญ่ก็ชอบไปทอดกฐินกันนะคะหลังออกพรรษาก็จะนิยมไปทอดกฐินอย่างล่าสุดก็มีบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ค่ะทอดกฐินรถฉุกเฉินพยาบาล14คัน13อำเภอ14โรงพยาบาลมูลค่ากว่า35ล้านบาทเพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ค่ะที่วัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเก้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยหรือพระครูภาวนาชยานุสิทธิ์ประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็นได้นำเงินทอดกฐินมาจัดซื้อรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามเพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉินภายในรถก็ได้ตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพเป็นรถฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานมีอุปกรณ์ในการฟื้นคืนชีพมีเครื่องปั๊มหัวใจมีเครื่องช่วยหายใจมีกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีวิทยุสื่อสารไฟฉุกเฉินซึ่งครบครันนะคะเมื่อทำการส่งมอบเสร็จก็สามารถนำรถไปใช้ออกปฏิบัติการได้ทันทีพระครูภาวนาชยานุสิทธิ์เปิดเผยค่ะบอกว่าที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่มหาสารคามถือว่ารุนแรงในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามีการระบาดเป็นคลัสเตอร์ขนาดใหญ่อยู่ในตลาดสดแล้วก็ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาทำให้พระครูไปปรึกษากับลูกศิษย์ว่าเดี๋ยวจะนำเงินที่ได้จากญาติโยมนำมาทำบุญทอดกฐินมาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินตอนแรกพระครูบอกว่าจะซื้อเพียงแค่4คันเท่านั้นแต่ว่าคิดไปคิดมายังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่รถฉุกเฉินไม่เพียงพอจึงตัดสินใจซื้อรถมอบให้กับโรงพยาบาล14โรงพยาบาลเลยรวดเดียวนะคะรวมจัดซื้อไปทั้งสิ้น35ล้านบาทและสำหรับยอดเงินทำบุญกฐินปี2564นี้รวมทั้งสิ้น 14,176,339 บาท93สตางค์ค่ะก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะคะต่อได้หลายชีวิตเลยค่ะ